วันจันทร์ที่29เมษายน2567เวลา 13:30 นาทีดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึงพ.ศ. 2570ครั้งที่1ประจำปี2567ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี